ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรีเริ่มโครงการ Investory Investment Learning Design Bootcamp สร้างครูกระบวนกรจากโรงเรียน44แห่งทั่วประเทศสนับสนุนให้ครูระดับมัธยมศึกษานำโมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในรูปแบบ Active Learning คาดหวังให้เกิดหลักสูตรด้านการเงินการลงทุนที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนสำหรับโครงการ Investory Investment Learning Design Bootcamp เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมครูและโรงเรียนในการส่งต่อความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมซึ่งเป็นวัยที่เริ่มสนใจการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ได้ให้องค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดครูกระบวนกรในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและบริบทของแต่ละห้องเรียนโดยโครงการจัดขึ้นเป็นปีแรกมีครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม54คนจาก44โรงเรียนใน17จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถขยายผลสู่นักเรียนกว่า 6,000 คนการนี้นะครับก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์นะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับที่จะทำให้ตลาดทุนเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินนะครับที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ได้มีการผลิตตัวคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ความรู้ทางการเงินการออมการลงทุนการใช้หนี้นะครับแก่ประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์คือเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยยิ่งเรียนรู้ได้เร็วได้เนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ทำให้เขามีเวลาในการที่เขาจะออมเพื่อไว้เกษียณยาวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เขาไม่ถูกหลอกนะครับเวลาไปเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆที่หลอกลงทุนเนี่ยให้เขามีภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไรเนี่ยกุญแจที่เป็นกุญแจสำคัญที่สุดนะครับกับการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาก็คือครูนะครับเพราะว่าครูเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนนะครับการเรียนต้องเป็นอินเทอร์แอคทีฟการเรียนต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นทูเวย์นะครับการเรียนต้องเป็นการสื่อสารด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนนะครับนักเรียนเขารับรู้การเรียนด้วยวิธีใดก็ควรจะมีการเรียนที่เทเลอร์นะครับหรือทำให้ตรงกับวิธีที่นักเรียนได้รับความรู้นั้นนะครับก็เป็นที่มาของโครงการที่เราอยู่ในวันนี้นะครับที่เราจะมีการจัดเวิร์กช็อปให้คุณครูนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยมาดูว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเรามีคอนเทนต์นะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไรนะครับให้คุณครูเนี่ยลองทำดีไซน์ทิงกิ้งนะครับลองดีไซน์ว่าถ้าจะจัดหลักสูตรเนี่ยให้เหมาะกับนักเรียนของตัวเองนะครับที่จะเอากลับไปสอนเนี่ยจะจัดแบบรูปแบบไหนให้เขาสนุกด้วยให้เขาได้ความรู้ด้วยแล้วก็ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือรู้แล้วเอาไปทำด้วยนะครับแล้วก็เอาเวิร์กช็อปเหล่านี้นะกลับไปสอนจริงๆนะครับเป็นเฟสที่2ซึ่งคุณครูหลายท่านก็ได้ทำแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นวันที่เขากลับมาเล่าสู่กันฟังคือจะมีการแชร์กันระหว่างคุณครูที่ไปจัดในโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาแชร์ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กนะครับแล้วก็มาทำเป็นการห้องเรียนสาธิต
ะครับมาโชว์ให้ดูเลยที่ตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะครับ9หลักสูตรนะครับที่เขาไปจัดกันมามีความสนุกมีคอนเทนต์มีการตอบรับซึมซับโดยนักเรียนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยในรุ่นแรกและรุ่นที่2นะครับในวันนี้เนี่ยมีคุณครูทั้งหมด54คนนะครับจาก44โรงเรียน17จังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้ทดลองสอนไปแล้วเนี่ย 6,234 คนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มแรกนะครับแต่ก็คงสามารถพัฒนาต่อยอดไปในการสอนปีต่อๆไปด้วยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็จะจัดรุ่นที่3ในเดือนนี้ด้วยนะครับก็คงจะจัดต่อไปเพราะว่าการเทรนเนอร์นะครับในที่นี้แล้วก็การที่คุณครูเนี่ยสามารถเข้าถึงนักเรียนตรงๆได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับยังครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น2รุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นไพลอตนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างสักเซสเพราะว่าจากที่ได้เข้ามา observe ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเข้าฟังตอนที่เขามาแชร์ด้วยเนี่ยก็รู้สึกถึงพลังบวกนะครับความตั้งใจของคุณครูฟีดแบ็กที่เราเห็นคุณครูเนี่ยได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของคุณครูเองนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันมีประโยชน์คนเอาไปใช้ได้จริงนะครับผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางผมเองแล้วก็ทางตลาดทรัพย์เองก็พยายามจะผลักดันเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยมาโดยตลอดนะครับให้เข้าสู่การศึกษานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการขาดความรู้ทางการเงินแล้วทำให้เราก้าวพลาดในชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นแผลที่ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันผิดพลาดต่อไปได้นะครับการมีความรู้ทางการเงินในช่วงวัยเยาว์นะครับก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเมื่อเขาเติบโตไปจนถึงวัยเกษียณเลยนะครับคนจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ผมว่าระดับมัธยมก็กำลังดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลายๆอย่างก็ค่อยๆเริ่มทำได้นะครับอย่างผมมีลูกอยู่ป.1เนี่ยเขาก็ให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเป็นเรื่องของค่อยๆปรับพฤติกรรมการทำด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากเฟสต่อไปของโครงการสักนิดนึงนะคะครับสำหรับเฟสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่3นะครับก็เชิญชวนท่านคุณครูที่สนใจนะครับประสานงานทางตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับจะเป็นเดือนตุลานะครับเราเปิดกว้างนะครับสำหรับคุณครูในทุกพื้นที่แล้วก็สำหรับไอเดียที่แต่ละท่านมีครับอันนี้เป็นโครงการที่ผมต้องเรียนว่าไม่ได้ให้ท่านมาเรียนจากเรานะครับอย่างเดียวเนี่ยจริงๆทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราเรียนรู้จากท่านด้วยเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าพวกเรานะครับ